สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบันทึกคลิปกับเกม3ก็คอนวอร์สำหรับพาร์ทนี้เราก็จะมาเล่นแบบออนไลน์เมทัลกันนะครับจากที่เราได้เล่นในส่วนของโหมดแคมเปญไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็จะมาเล่นในส่วนของโหมดออนไลน์เมทัลกันบ้างนะครับว่าในส่วนของโหมดนี้จะมีความสนุกยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรอผู้เล่นนะครับว่าผู้เล่นเนี่ยจะมีใครเข้ามาบ้างโอเคมีผู้เล่นเข้ามาแล้วครับจัดไปทีนี้ในส่วนของการจัดทัพนะครับผมก็จัดเอาพลหอมมา6ตัวเอาทหารพลขวานโล่นะครับมาทั้งหมด5ตัวแล้วก็ฐานม้าเสเหลียงนะครับทั้งหมด6กองด้วยกันนะครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะเอาพลหอกตั้งกระบวนทัพ8ทิพไว้เป็นกระดองเต่านะครับแล้วก็วางไว้ด้านหน้า3ตัวด้านหลังอีก3ตัวนะครับนี่โอเคทีนี้ส่วนพลขวานวางไว้ตรงกลางเลยแล้วก็ตั้งกำแพงโล่นี่โอเคก็จะจัดประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดครุฑเอาไว้แล้วก็เอาวางไว้ด้านหน้าเลยฐานม้าเสเหลียงนี่เอามาส้มไว้ด้านป่าด้านข้างโอเคเดี๋ยวขอจัดสวยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาน้องโป้มาไว้ด้านหลังตรงนี้อีกฝั่งนึงก็จะเอาฐานม้าเสเหลียงไปไว้เหมือนกันนี่ไว้ตรงนี้นี่บักต้นกับจิวยี่มาคุมฝั่งนี้แทนโอเคกดเริ่มครับเริ่มแล้วอ้าวมาเจอกันด้านหลังแบบนี้ก็อ้าวแจ็คพอตสิจ้าเอาวิ่งโน่นมาฝั่งโน้นตบเลยเร็ว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 วิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยมาจ้าเอ๋นอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ไม่โดนธนูละลายแล้วมาชาร์จธนูด่วนชาร์จเลยเร็วชาร์จวิ่งมาเร็วธนูเร็ววิ่งมาเร็วโอ้ไม่ไม่นะเร็วเร็วเร็วๆๆวิ่งชาร์จวิ่งชาร์จพลขวานไปเลยด่วนด่วนกำจัดธนูมาเร็วตัวละลายแล้วอุ้ยฝั่งโน้นโป้มานี่เลยไม่ต้องสนใจมาแล้วมาไม่พลม้าเข้ามาแล้วพลหอกตั้งแนวกันเอาไว้ไว้แล้วไม่นะเดี๋ยวเขาชาร์จมาฝั่งนี้ฐานม้ารีบวิ่งไถเลยไม่ไม่นะไม่ฐานม้าเข้ามาแล้วไม่เร็วเร็วรีบวิ่งกำจัดหน้าไม้เร็วอย่าไปสนใจตรงนี้เร็วเดี๋ยวเราละลายหมดไปเร็วไปเร็วโอ้ไม่กองทัพเราแตกเป็นหนึ่งกองแล้วครับชิปแล้วกองทหารมาตรงนี้ตาหลังไว้โอเคฝั่งนี้ทวงหลังต่อนั่นแหละเรียบร้อยเอาน้องโป้มาละลายหลังไปเก็บให้หมดนั่นแหละเรียบร้อยอุ้ยโอ้หนักอยู่นะครับโอ้ข้างหลังโอ้โหไปนะทำไมบนขวาเราแตกไว้ท่าล่ะไม่โอ้โน่เขาเอาม้ามาถ่ายแล้วชิปแล้วไปเร็วไปเร็วทหารม้าถอยออกมาเร็วโอ้โหเหลือตรงไหนบ้างวะเนี่ยฝั่งนี้ทหารม้าโอเคโอ้โหบนหอกแล้วหันหลังด้วยครับโอ้ชาร์จมาแบบนี้หอกเราเละแน่ไม่เคือละลายไปนะมาเร็วชาร์จกลับเร็วน้องโป้เร็ว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 โอ้ไม่อยู่ตรงไหนกว่าเนี่ยโอเคตรงนี้ได้อยู่นะครับแนวหน้าเราแตกไปเยอะแล้วนะครับพวกพลขวานเหลือพลหอกอยู่ตรงนี้โอเคตั้งแนวดีๆเลยตรงนี้ตั้งกระดองเต่าไว้กันม้าชาร์จโอเคตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาของเรานะครับก็คือพลม้าของฝั่งนู้นนะครับเป็นพวกกองซึนจ้านเดี๋ยวเราต้องไปเก็บม้าเขาก่อนไม่งั้นเราละลายหมดแน่ครับไปเร็วกำจัดมาโอ้โหไปเร็วม้าใส่เหลียงเก็บให้หมดไป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 กวาดล้างออกตรงนี้โอเคไปกำจัดกองทุนจอนเร็ววิ่งชาร์จมันเข้าไปนั่นแหละโอ้ยไม่นะโอเคทหารมาตรงนี้มานี่เลยนี่มาเข้าหลัง
ตั้งบนทับเพชรเร็วตรงนี้เก็บม้าชาร์จสวนไปเร็วและนี่หอตรงนี้ก็ละลายไปสิจ๊ะไปฐานม้าไปต่อตรงนี้ตั้งกระดองเต่าไว้กันม้าชาร์จม้าก็ชาร์จมาแล้วเร็วชาร์จสวนไม่หอของข้าไม่นะโอ้มาแบบนี้ก็เสร็จน้องโป้สิจ๊ะน้องโป้ชาร์จเข้าไปเร็วไปตรงไหนกว่าโอเคตรงนี้ชาร์จเข้าหลังเลยเร็วด่วนๆก่อนที่เขาจะออกเร็วอีกชาร์จเร็วว้ายโอเคได้อยู่ครับวิ่งชาร์จเข้าไปอ้าวหอตรงนี้มาแบบนี้แบบนี้ก็วิ่งใส่สิจ๊ะหอกวิ่งแบบนี้ก็เจอมาสิจ๊ะเรียบร้อยละลายไปสิจ๊ะเจ็บร้อยครับโอเคเจ้าพลาดแล้วที่เอาหอกมาเดินแบบนี้โอเคไปต่อไปต่อเลยนี่ชาร์จเข้ามามาสิครับเอาหอกไปช่วยดักหลังไว้โอเคหอกตรงนี้มานี่เลยด่วนๆเขาชาร์จมาแล้วชาร์จสวนเร็วโอ้สุดสีอยู่นะเนี่ยไม่นะคนจะแพ้ไม่ได้โอเคได้อยู่ว้ามากองสุดจ้านจะหนีไปไหนโอเคเราน่าจะชนะครับม้าเขาแตกแล้วเฮ้ยม้าเขาสวนมาชาร์จสวนโอเคกองสุดจ้านกลับมาแล้วไม่นะชาร์จสวนต่อโอเคเรียบร้อยน่าจะจบครับมาเหลือแต่กองสุนจ้านเก็บให้หมดปีอะโอเคเหลือกองสุดท้ายแล้วครับถ้ากองสุนจ้านแตกเราชนะเรียบร้อยชนะว้าตาแรกก็ถือว่าเหนื่อยเลยนะครับโอเคเข้ามาสู่รอบที่2ครับรอบนี้ผมก็จะจัดทัพเหมือนเดิมเอาบนหอกไว้ด้านหน้า3ด้านหลัง3แล้วก็ตั้งกระดองเต่าไว้นี่โอเคตั้งเอาไว้นี่วางไว้ด้านหน้าเลยผมเอาพลขวานมา3แล้วก็เอาพลดาบมา3นะครับแล้วก็ตั้งกระบวนทัพเอาไว้ส่วนพลดาบมันไม่มีกระบวนทัพนะครับก็วางไว้ด้านหลังไว้โอเคก็จะจัดแบบนี้จัดกรุ๊ปไว้ทหารม้าเสียเหลียงเหมือนเดิมโอบด้านข้างเอาน้องโป้มาซุ่มไว้ด้วยแล้วก็ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนี่ขึ้นเขามาเลยแล้วก็นี่แห่หัวต้นกับจิวยี่โอเคพร้อมโอเคมาโอ้โหรีบวิ่งเลยไม่นะโอ้โหเอาพระเจ้านี่เอาเครื่องยิงหินมากี่กองเนี่ยโอ้โหโคตรโกงไม่นะชิปแล้วไปเลยทหารม้าวิ่งด่วนๆเลยดูมันเอาเครื่องยิงหินมากี่กองวะน่ะโอ้โหพระเจ้าไม่นะน้องโป้ไปเลยด่วนๆตรงนี้ชาร์จเลยชาร์จด่วนๆโอเคมาโอมาโอมาตีเลยเครื่องยิงหินเลยด่วนๆไม่งั้นชิปหายแน่นอนโอ้โหเจอฝรั่งเกียนครับโอ้ไม่น้องโป้ไปเร็วตรงนี้ออกมาโอเคถ่ายมาเราหลุดมาได้แล้วครับนี่ถ่ายเลยไม่ต้องคิดมากถ่ายด่วนๆธนูเหรอจ๊ะเครื่องยิงหินโอเคไปฝั่งนี้มันแหละถ่ายมาตลอดแนวแตกไปว้าเกือบเรียบร้อยฝั่งนี้ยื้อไว้นะรอเขาไว้นี่ให้น้องโป้จัดการเครื่องยิงหินเหรอจ๊ะมาสิจ๊ะบนดาบตบเลยด่วนๆวิ่งเข้าประชิดเลยโอเคบนขวานไม่ต้องแล้วมานี่เลยไปน้องโป้ไปช่วยฝั่งนู้นต่อตรงนี้เลิกฟอร์เมชันซะเรามานี่เลย
โบกเข้าไปโบกเข้าไปตรงนี้โบกเข้าไปชาร์จเข้าไปโอเคฐานม้าใส่เลี้ยงตีเข้าหลังเลยนี่โอเคไปช่วยฝั่งนู้นก่อนบนหอกมาฝั่งนี้โอเคเรียบร้อยครับแล้วเล็กว่าตรงนี้โอบเข้าด้านข้างมาฐานม้าใส่เลี้ยงถอยมาอีกน้องโป้มาตรงนี้เตรียมชาร์จเข้าหลังแล้วก็ชาร์จเลยมาแล้วอุ้ยสวยงามแตกฝั่งนี้ตบจังเจียงก็มาสครับมาเครื่องยิงหิน6กองเหรอจ๊ะเฮ้อแหมไร้กาดมากโอ้โหถ้าผมไม่มีม้านี่ผมชิบหายเลยนะครับเกือบไปแล้วอุ้ยนี่แน่จิ๋วยี่มาตรงนี้ต่อเร็วโอเคตรงนี้น่าจะเรียบร้อยครับโอ้เหลือพ่นหอกอีก2อ่ะโอเคแตกเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่ฝั่งนู้นครับน้องเจิงเจียงแตกไปแล้วโอเคมิ่งตามไปตบไปมาสิจ๊ะโอ้เจอฝรั่งเกียร์นะครับเอาเครื่องหินมา6กองโอ้พระเจ้าถ้าผมไม่มีม้านี่ก็ชิปเลยนะครับยังดีที่เราเอาติดม้ามาด้วยโอเคชนะครับว้าโอ้โหเครื่องหิน6กองเอามาได้โอเคมารอบที่3ครับรอบนี้เดี๋ยวเราเอาเครื่องหินมาบ้างจากรอบที่แล้วเจอเครื่องหินไป6กองทีนี้เอาบนหอกมาตั้งด้านหน้า3นะครับแล้วก็นี่พวกหน้าไม้รอบนี้เอาพวกเครื่องยิงระยะไกลมาด้วยนะครับนี่เครื่องยิงหินเปลี่ยนเป็นลูกระเบิดไฟแล้วก็อย่าหาที่ตั้งแนวดีๆก่อนผมว่าผมถอยมาก่อนดีกว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไปจ้าเอกกันนะครับเดี๋ยวจะวางไปแถวนี้โอเคพ้นหอกรอบนี้ผมเอามาเต็มตูบเลยนะครับเอามาทั้งหมด12กองเราก็จะมาทำการตั้งบนทับหอบ8ทิศแบบนี้นี่เรามาลองดูกันเอาเครื่องยิงหินวางไว้ดีๆก่อนโอเคแล้วก็ตรงนี้มาพ้นหอกขอตั้งดีๆก่อนนี่ปิดแนวด้านหลังตั้งกระดองเต่าไว้แล้วก็ฝั่งนี้นี่เฉียงมาตั้งกระดองเต่าไว้โอเคแล้วก็ฝั่งนี้มาตั้งกระดองเต่าแล้วก็ตรงนี้นี่จัดสวยๆตั้งกระดองเต่าแล้วก็บนหอกแนวหลัง3กองตั้งกระดองเต่าไว้ปิดทุกด้านเป็นกระบวนทัพหอก8ทิศแบบนี้ส่วนพุทธนูมาด้านหน้าเลยระยะยิงน้อยกว่าแล้วก็หน้าไม้วางไว้แนวที่2โอเคแล้วก็เครื่องยิงนี่หลังสุดเลยจิวยี่เข้าไปปักตุ้นเข้าไปโอเคเราก็จะจัดประมาณนี้ครับมาเริ่มเลยโอเคเริ่มแล้วจัดทัพแบบนี้เหรอจ๊ะโอ้โหเอาตัวแพงมาด้วยโอ้โหเอาผลงาวมาซะด้วยนะแบบนี้ก็เสร็จพี่สิจ๊ะเครื่องยิงเห็นยิงเลยเล็งเข้าไปเลยไม่เคลื่อนทัพด้วยแฮะแบบนี้ก็ยิงฟรีสิจ๊ะแต่รู้สึกว่าเขาจะเอาฐานมาน้อยไปหน่อยนะครับหรือว่าเขาจะซุ่มไว้ตรงไหนวะไม่แน่ยิงเข้าไปจะเคลื่อนทัพมาไหมไม่เคลื่อนทัพด้วยด้านข้างมีฐานม้า2กองแล้วอย่างไรเพราะเรากำบนทัพ8ทิศอยู่แล้วไม่กลัวครับนี่ยิงใส่เข้าไปบนง้าวหรือจ๊ะของดีราคาแพงแบบนี้ต้องยิงให้ละลายให้หมดโอเคเขาเริ่มเคลื่อนทัพมาแล้วครับแต่กระบวนท่าแบบนี้ม้าเจาะไม่ได้อยู่แล้วเราไม่แคร์เราก็ยิงไปเรื่อยๆ
โอ้โหวิ่งมาก็โดนหน้าไม้สิจ้ามาสิจ้าเฮ้ยอะไรนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรข้างหลังนะไม่นะมีธนูไฟมาแบบนี้ไม่ใช่แล้วส่งไปเลยไปเลยมันต้องมีอะไรอยู่ด้านหลังแน่ๆไปวิ่งโดนด่วนน้องจิวยี่ไปเร็วๆชิบหายแล้วอุ้ยผมก็ว่าอยู่นะครับว่าทำไมเขาไม่ยอมเคลื่อนทัพเพราะแบบนี้นี่เองนี่ไงพลขวานพลขวานธนูเหรอจ๊ะชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปหูยเครื่องยิงหินเราละลายแล้วครับชิบหายแล้วไม่นะไม่ชาร์จด่วนไม่งั้นเราชิบหายแน่ไม่เร็วเร็วเร็วๆๆวิ่งชาร์จวิ่งชาร์จเร็วพลขวานเหรอจ๊ะพลขวานมันแพ้มามาขวานหรือจะสู้มามาชาร์จเข้าไปมาสิครับก็มาสิครับนี่แน่ชาร์จเข้าไปนี่เข้าชาร์จอีกรอบนึงก็มาสิจ๊ะนั่นแหละชาร์จเข้าไปละลายให้หมดโอ้แต่เราก็เสียเครื่องยิงหินไปนะครับโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยกองทัพหลักเราก็ยังเหลืออยู่แต่เขาก็ต้องแลกมากับทหารพลขวานทั้งหมด3กองด้วยกันไปโอเคไปต่อเลยตรงนี้ละลายเรียบร้อยแล้วอ้าวเอาขุนศึกมาชาร์จด้านหน้าแบบนี้ก็ละลายถิ่นจ้าเจอกระดองเต่าแบบนี้มาชาร์จไม่เข้านะจ้าเรียบร้อยอ้าวเครื่องหินกลับมาได้แฮะกลับมาเลยมาจำการเครื่องยิงต่อเลยมาเนี้ยรอคอยเอาไว้รอเขาขึ้นทัพมาฮ่าอันนี้เป็นกระบวนทัพที่โกงที่สุดแล้วมั้งในสามก๊กนะครับเจาะยากมากนี่ตบเข้าไปไปไหนดูเซเขาก็ยังไม่ยอมขึ้นทัพมานะครับรออะไรหว่าทั้งที่ถ้าหาว่าเขาไม่บุกเนี่ยก็จะโดนเครื่องยิงเรายิงใส่นะครับตรงนี้แม่ทัพก็ลาก่อนนะจ๊ะจงละลายไปเถอะโอเคจำการได้แล้วมายิงต่อเลยตรงนี้โอ้ทำไมแม่ทัพมันถึงทะล่าแบบนี้เราต้องชาร์จต่อหรือว่ามันมีอันเบรกหรือเปล่าโอเคมีอันเบรกนะครับแบบนี้ก็ต้องชาร์จเข้าไปต้องชาร์จให้มันละลายเครื่องยิงยิงเข้าไปโอเคชาร์จเข้าไปเลยเดี๋ยวส่งจิวยี่ไปตรงนู้นดีกว่าเตรียมทำสารละลายเครื่องยิงเปลี่ยนเป็นหัวระเบิดไฟจะได้แรงๆหน่อยแล้วก็ยิงใส่พลเงาไปนั่นแหละยิงเข้าไปยิงเข้าไปเรื่อยๆโอเคทีนี้เดี๋ยวจัดกระบวนทัพดีๆก่อนไปเลยบักตุ้นไปเขาไม่ยอมเคลื่อนทัพมานะครับทำไมวะแกจะรอให้ละลายหรือไงนี่โอ้ไม่น้องจิวยี่กดรูทฟอร์เมชันเลยกระจายฟอร์เมชันเดี๋ยวนี้ตัวหน้าไม้เขายิงแล้วน่ะกระจายออกมาเร็วแล้ววิ่งไปตรงนี้ยืนแนวดีๆสวยๆโอเคสงสัยเราคงจะต้องบุกนะครับในเมื่อเขาไม่บุกมาแบบนี้มาในเมื่อเขาไม่เคลื่อนทัพเราก็คงจะต้องบุกสินะไปแต่ตอนนี้ขอยิงละลายก่อนนะครับอ้าวหน้าไม้แตกไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวต้องยิงต่อเรื่อยๆโอ้ไม่จิ๊บยี่ละลายขึ้นกองแล้วไม่นะไปโผล่เข้าไป
เขาก็ไม่ยอมบุกนะครับทำไมวะนี่โดนเครื่องยิงยิงไปขนาดนี้แล้วนะน่าจะบุกได้แล้วบุกเถิดถ้าไม่บุกบุกเองก็ได้แหวะไปเคลื่อนท็อปไปไปไปนี่แน่ว้ายิงเข้าไปค่อยๆขึ้นทับเรื่อยๆมาสักทีกว่าจะมาก็ละลายไปเกือบหมดแล้วนะจ๊ะเกินทับแบบนี้ก็เอามาชาสิจ๊ะจะรออะไรล่ะมาเกินทับมาเครื่องยิงก็ยิงไปเรื่อยๆไปละลายไปปักตุ้นมานี่เลยนี่เลยชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปเอื้อทำสารละลายเข้าไปทีนี้ธนูยิงหน้าไม้ทั้งหลายจริงหน้าไม้ยิงเข้าไปนั่นแหละก็ใจแนวแบบนี้สนุกสิจ๊ะมาก็ชาร์จสบายเลยสิอ้าวชาร์จเข้าไปปนเงาแล้วไงเคลื่อนทับแบบนี้อะบิลิตี้การม้ามันไม่ทำงานนะจ๊ะเรียบร้อยมาเลยอยู่นิ่งๆแบบนี้มันไม่ส่งผลดีกับน้องนะจ๊ะนี่ถ่ายเข้าไปเรียบร้อยแตกเรียบร้อยชนะว้าวนิ่มๆเลยโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถือว่าวันนี้มาลองเล่นโหมดออนไลน์แบทเทิลกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม